เรียบร้อยเพราะนั้นเราเข้าสู่ในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางกันเลยนะคะ3ท่านวิทยากรจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะนั้นคุณผู้ฟังสวพ91ท่านไหนมีคำถามในเรื่องของกฎหมายต้องการปรึกษากันเพื่อไขข้อข้องใจนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าอยากจะหาทางออกในเรื่องของกฎหมายก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยค่ะที่หมายเลข1644ค่ะประกอบไปด้วยอาจารย์อัศวินขวัญพรมนะคะท่านเป็นกรรมการฝ่ายฝึกอบรมแล้วก็สัมมนาค่ะและอาจารย์สืบสกุลศรีชยันดรนะคะท่านเป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศแล้วก็คุณนริตานาคบาทค่ะทั้ง3ท่านนะเป็นวิทยากรจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะทักทายทั้ง3ท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนริตานาคบาทค่ะกรรมการฝ่ายเฮรัญยิกจากสมาคมทนายความค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราพูดคุยกันนะคะคุณนริตาค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์สืบสกุลนะคะครับสวัสดีครับผมสืบสกุลศรีเชียนดอนกรรมการฝ่ายต่างประเทศครับค่ะและท่านนี้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะอาจารย์อัศวินขวัญพรหมค่ะครับสวัสดีครับคุณปิยดาครับค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ครับจราจรโอ้โหก็เป็นไปตามคาดนะคะฝนตกรถติดเป็นของคู่กรุงเทพจริงๆค่ะแล้วทั้งสามท่านได้ฝ่าฟันการจราจรที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าคะแบบสาหัสสากันไหมคะหรือว่าไม่เจอกับปัญหารถติดคะก็เดินทางมาก่อนเวลานิดนึงเมื่อกี้เดินทางมาก็รถติดนะฮะจากทางเลิ้งขึ้นทางด่วนมาก็มีรถไม่มากนะฮะค่ะวันนี้ก็มากันหลายท่านอีกเช่นเคยครับกรรมการก็มาให้ความรู้กันกับพี่น้องหรือว่าประชาชนชาวจส100ไอ้จสสวพ91เดี๋ยวอาจารย์คะโทษทีสวพ91นะคะสวพ91ค่ะเนี่ยวันนี้มาหลายคนโอ้ตื่นเต้นมิน่าอาจารย์เหงื่อตกเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะไปเริ่มต้นนะคำถามจากคุณผู้ฟังสวพ91สายสดนะปรึกษากันได้เลยนะคะ1644นะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะส่วนคำถามจากคุณผู้ฟังสวพ91ที่ฝากกันไว้ไปเริ่มคำถามของคุณสราวุธกันก่อนเลยนะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านคะคุณสราวุธนี่บอกว่าอยากจะทราบนะเขามีปัญหาเรื่องของคดียักยอกทรัพย์ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในชั้นศาลแล้วเห็นบอกว่าสามารถยอมความเขาจะถามว่าเรื่องเนี่ยไปถึงชั้นศาลละแล้วก็จะสามารถยอมความกันได้ไหมคะแล้วจะมีโทษจำคุกแล้วถ้าจำคุกเนี่ยจะมีอายุความกี่ปีอะไรยังไงบ้างสำหรับคดียักยอกทรัพย์ค่ะครับอาจารย์นริตาแล้วก็อาจารย์สืบสกุลเพิ่งมาใหม่ท่านให้ความรู้ในด้านนี้นะฮะตอบปัญหานี้เลยนะครับเชิญอาจารย์นริตานะครับค่ะคดียักยอกทรัพย์นี้เป็นคดีอาญานะคะถามว่ายอมความกันได้หรือไม่ยอมความกันได้ค่ะยอมความกันได้ค่ะยอมความกันได้นะคะส่วนอัตราโทษนี่นะคะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะคะค่ะในส่วนของอายุความที่ถามว่าอายุความกี่ปีเนี่ยค่ะถ้าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วเนี่ยก็อายุความ5ปีค่ะ5ปีนะคะถ้ามีการแจ้งความร้องทุกข์กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ทราบอาจารย์สืบสกุลจะมีอะไรเสริมอีกมั้ยคะครับในคดียักยอกกันนะฮะก็ส่วนใหญ่ผู้เสียหายก็จริงๆไม่ต้องการที่จะให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษฮะเพียงแต่ว่าต้องการได้รับทรัพย์สินที่สูญหายไปกลับคืนมาค่ะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในวิสัยที่แก้ปัญหาได้นะฮะเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็พยายามหาทางตกลงพูดคุยกันแก้ปัญหากันได้จบกันได้ที่ศาลครับเพราะนั้นก็ยอมความกันได้นะคะสำหรับคดียักยอกทรัพย์นะคะไปถึงคำถามของคุณไพฑูรย์นะคะเขาบอกว่าเขามักจะพบเห็นนะชาวต่างชาติอ่ะนะที่เรียกได้ว่ามาปล่อยเงินกู้นะแล้วก็ลักษณะเป็นเงินกู้นอกระบบด้วยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดหรือเปล่าคะค่ะในส่วนนี้นะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอะค่ะหรือว่าเป็นความผิดค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะถ้าระบุไว้ในสัญญากู้จะเรียกได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีค่ะ15อันนี้เรียกร้อยละ20ถือว่าผิดกฎหมายค่ะค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียกเกินลักษณะแบบนี้เนี่ยความผิดของเขาค่ะอัตราโทษจะเป็นยังไงคะครับครับอัตราโทษในส่วนนี้นะฮะคือตามพรบเรื่องห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนดเนี่ยระบุไว้อัตราโทษจำคุก1ปีหรือปรับ 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะใครที่กำลังคิดจะปล่อยกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนนะฮะไม่ว่าชาวต่างชาติชาวไทยได้รับโทษเท่าเทียมกันครับค่ะในเรื่องของไปเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณนพดล นะคะนี่มาเป็นสายสดเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบัตรเครดิตนะคะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะเท่าที่ฟังจากสัญญาณแล้วนี่สายหลุดไปนะคะเป็นนั้นถ้าคุณนพดล นะคะจะสอบถามเรื่องบัตรเครดิตเพิ่มเติมกันก็เชิญได้เลยนะคะที่1644นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอคำถามเพิ่มเติมจากคุณผู้ฟังสวพ .91 นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็คำถามจากคุณผู้ฟังสวพ .91 ตอนนี้ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนพักนี่มีทีมงานส่งคำถามเข้ามาจากคุณธนภัทรค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะบอกว่ามีปัญหาเรื่องของผ่อนส่งแท็กซี่อ่ะก็มีการจ่ายทุกงวดเลยนะคะแต่ว่ามีอยู่3งวดที่ส่งช้ากว่ากำหนดค่ะแล้วก็ทางบริษัทก็คิดดอกเบี้ยสูงมากเลยก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยไหมก็คือต้องบอกว่ามันแพงเกินไปอ่ะเหมือนถูกบริษัทเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอะต้องบอกว่าประเด็นตรงจุดนี้นี่จะสอบถามกันเข้ามาบ่อยมากเลยนะคะกับจากทางคุณผู้ฟังสวพ.91เกือบทุกวันนะฮะไว้นั้น91รู้ทันรู้ถ่าติดตามกันต่อนะคะกับในช่วงของ91รู้ทันรู้ทานนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะอาจารย์อัศวินอาจารย์สืบสกุลแล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์นริตานั่นเองนะคะมีคำถามที่ฝากกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเป็นคำถามของคุณนพดล นะคะเกี่ยวเรื่องของการติดหนี้บัตรเครดิตค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้มีการชำระด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีหนังสือทวงหนี้ค่ะจากธนาคารเข้ามานะคะก็เลยอยากทราบว่าจะติดเรื่องของเครดิตบูโรหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะดำเนินการทางธนาคารเนี่ยเขาจะดำเนินการกับเราอย่างไรนะฮะแล้วก็อยากสอบถามเรื่องของอายุความด้วยว่ากี่ปีมีอายุความยังไงบ้างคะเป็นอาจารย์นริตานะคะค่ะในหนี้ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆเป็นหนี้แล้วมันต้องชำระนะคะแต่ว่าอยู่ในความสามารถของเราเหมือนกันเมื่อได้รับหนังสือจากธนาคารแล้วเนี่ยก็ให้ไปติดต่อกับทางธนาคารในการที่จะตกลงชำระหนี้ว่าเราสามารถที่จะผ่อนกันได้เท่าไหร่ยังไงอะค่ะส่วนในส่วนที่ถามว่าจะติดเครดิตหรือไม่ติดค่ะติดแน่นอนค่ะแล้วทีนี้อายุความถามว่าธนาคารเขาจะดำเนินการยังไงกับเราถ้าเราไม่ชำระหนี้ธนาคารก็จะฟ้องคดีกับเราแน่นอนนะคะค่ะส่วนถามว่ามีอายุความในการฟ้องคดีกี่ปีนี่อายุความในการฟ้องคดีนี้2ปีค่ะค่ะโดยนับตั้งแต่วันที่คุณใช้บัตรครั้งสุดท้ายหรือว่าการชำระครั้งสุดท้ายอะค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะที่อาจารย์นริตาได้ตอบแล้วก็แนะนำกับทางคุณนพดลด้วยอีกหนึ่งท่านค่ะคุณคมสันนะคะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของเห็นบอกว่าเป็นบริษัทนะเกี่ยวเรื่องของการขายตรงแล้วก็ถูกฟ้องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ด้วยนะคุณคมสันนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคมสันครับคุณคมสันคะสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วสัญญาณนี้ก็เงียบไปแล้วเรียบร้อยวันนี้อาจจะเนี่ยสัญญาณหลุดบ่อยไปนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานกำลังตรวจสอบสัญญาณอยู่นะคะล่าสุดสายยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะเพราะนั้นคุณคมสันคะคุณคมสันคะฮัลโหลครับสัญญาณชัดเจนแล้วเรียบร้อยครับผม
เชิญเลยค่ะพอดีผมอยากจะสอบถามคือผมทำงานบริษัทขายส่งแห่งหนึ่งย่านพระราม9นะครับครับครับแล้วพอดีรายได้ผมมันเยอะเดือนหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทขึ้นครับครับแล้วรายได้ผมอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วบังเอิญ DSI นะครับมาจับที่บริษัทครับแล้วผมก็เป็นเปิดบริษัทลูกประมาณอีกครั้งนึงครับแล้วผมอยากจะสอบถามว่าผมเปิดบริษัทลูกมาเป็นเครือแอร์ลูกโซ่ลงมาอย่างนี้ผมจะโดนคดีด้วยไหมครับครับบริษัทไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับบริษัทเนี่ยสามารถมีบริษัทสาขาอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะขายตรงหรือว่าผ่านตัวแทนจำหน่ายก็ถ้าทำโดยถูกต้องก็ไม่มีความผิดอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าประกอบโดยไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับหรือหลีกเลี่ยงภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับเหมือนช่อโกงประชาชนแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ผลประโยชน์สูงนะครับให้ผลประโยชน์สูงว่าค่าตอบแทนอย่างนี้หรือว่าเรียกมาลงทุนเรียกมาลงหุ้นอะไรต่างๆนะครับมันเป็นการช่อโกงประชาชนด้วยมันเป็นการที่ยอมความไม่ได้ด้วยนะครับแต่ท่านที่ไปที่ถามว่าไปเปิดเป็นบริษัทย่อยขึ้นมาบริษัทลูกหรือบริษัทสาขานะครับมันก็ไม่มีความผิดถ้าบริษัทแม่เนี่ยไม่ได้กระทำความผิดนะครับครับพอดีบริษัททาง DSI ตอนนี้คือเขาจับไปเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเขาจับไปนะครับก็เราต้องดูว่าถ้าเราไม่มีความผิดเราก็ต่อสู้ไปหาพยานหลักฐานไปว่าเราที่ประกอบธุรกิจอะไรเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้หลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้อะไรต่างๆนะครับแต่ที่เขาจับไปหรือว่าอะไรต่างๆที่ท่านที่บอกว่าเขาจับไปนะครับเขาอาจจะเราเป็นผู้ต้องหาก่อนแต่ในชั้นนี้เรายังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเลยนะต้องพิสูจน์ได้ก่อนนะครับค่ะครับผมและพอดีผมจำเป็นนะครับต้องปิดบริษัทของผมเองก็ในเมื่อท่านไม่มีความผิดไม่จำเป็นต้องปิดนะครับอ๋อการเป็นอะไรก็แล้วแต่นะให้อยู่ภายใต้กฎหมายก็ให้สบายใจได้ท่านก็นอนก็นอนหลับสบายใจได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับโอ้ยนี่นะครับผมเชียร์เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะคุณคมสันก็หัวเราออกแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าได้คำปรึกษากันไปแล้วเรียบร้อยไขข้อข้องใจกันไปนะคะก็อยู่ระหว่างรอคำถามเพิ่มเติมนะคะจากทางคุณผู้ฟังสวพ.91ยังมีเวลานะคะ1644ตอนนี้เปิดรับทุกท่านเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็น029410847-50ได้เลยนะคะอยากจะถามอาจารย์สืบสกุลค่ะทราบว่าท่านเป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคดีที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของต่างประเทศนี่มีอะไรบ้างคะที่เข้ามาดูแลอยู่ทางสมาคมใช่ไหมครับก็มีชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ถูกบริษัทคนไทยหลอกขายสินค้าที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงบ้างอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่เจอมากก็คือมีการถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องไปทำใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติรับเงินรับทองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าหายไม่ไปทำให้กับเขาแล้วก็ตามตัวไม่ได้ชาวต่างชาติก็ลำบากเพราะว่าวีซ่าขาดจะต้องกลับประเทศตนเองทันทีนะฮะก็มีมาเรื่อยๆครับเพราะช่วงนี้ทางบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยคนต่างชาติเดินทางมาเยอะมากๆยิ่งใกล้จะเป็น AEC แล้วเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะนะฮะเพราะนั้นจริงๆเราเป็นประชาชนโดยทั่วไปนะแน่นอนอาจจะต้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการรับมือนะต้อนรับ AEC อาจารย์สืบสกุลอยากจะมีอะไรแนะนำกับทางคุณผู้ฟังสวพ.91บ้างคะครับ อย่างแรกที่คือคิดว่าทุกคนพอจะทราบนะว่าเมื่อเรามีประเทศในกลุ่ม AEC 10ประเทศเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารนะผมอยากจะเน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางนะฮะไม่จำเป็นต้องพูดเก่งนะครับเพียงแต่ขอให้สื่อสารเข้าใจกันได้เบื้องต้นบางคนส่วนใหญ่จะกลัวว่าโอ้ภาษาอังกฤษมันจะยากมันจะลำบากนะฮะไม่ยากหรอกครับเราพยายามฝึกกันเข้าไว้ทุกวันนี้
มันจะมีป้ายบอกเป็นภาษาอังกฤษอยู่เกือบทุกที่นะฮะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเราสื่อสารกับชาวต่างชาติเนี่ยเรียนเชื่อว่าอาจจะมีไม่กี่คำนะที่เป็นประโยคที่เราจะสื่อสารกับเขาบ่อยเราอาจจะสื่อสารตรงจุดนั้นก็ได้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะกับในเรื่องของกฎหมายจากคุณผู้ฟังสวพ.91นะคะสองท่านนี่เป็นคำถามฝากใช่ไหมคะทีมงานคะนะฮะอ๋อมีสายสดเข้ามาด้วยคุณประกอบค่ะจะปรึกษากับอาจารย์ทั้งสามท่านเรื่องของการเปลี่ยนสิทธิ์เป็นบ้านเอื้ออาทรด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณประกอบค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีครับอาจารย์สามท่านครับค่ะสวัสดีครับผมจะสอบถามเรื่องบ้านเอื้ออาทรเรื่องสิทธิ์นะครับผมคือผมได้ซื้อขายกับน้องเขยแล้วแล้วก็จ่ายเงินสดปิดบัญชีไปแล้วทีนี้ผมจะถามเรื่องว่าการเปลี่ยนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อจากน้องเขยมาผมเนี่ยผมมีเรื่องกับพี่พ่อของการแข่งชาติที่สำนักงานใหญ่ผมยื่นเรื่องไปตั้งแต่17กรกฎาคมเดือนที่แล้วจนป่านนี้ก็ยังเรื่องไม่จบนะครับพอโทรถามเขาบอกว่าเรื่องที่พ่อยังไม่จบลงมาให้ก็เลยขอถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีครับเป็นเรื่องการโอนสิทธิ์กันเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับครับผมเป็นไปตามระเบียบครับคือผมถามเขาว่าผมว่าเขาจะโทรมาแจ้งเราเองว่าพ่อเซ็นหรือยังแต่นี่มันหนึ่งเดือนกว่าแล้วผมก็เลยรอนานแล้วทำไมเขาถึงไม่ถึงสักทีครับครับก็ไปสอบถามบ่อยๆก็แล้วกันนะครับครับผมหรือไม่ก็มีหนังสือไปสอบถามสักหน่อยว่าตอนนี้เรื่องที่โอนสินเนี่ยไปถึงไหนแล้วมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่ต้องการหรือว่าขาดอยู่นะครับครับผมเป็นไปตามขั้นตอนนะครับว่าครับครับเขาเสนอใครอยู่หรืออย่างไรนะครับครับอาจารย์ครับคือมันต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลยครับเพราะผมถามเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณพระอาทิตย์หรือประมาณ15วันตอนที่แรกเขาว่าอย่างนั้นนะเขียนไว้ที่ที่สำนักงานหรือที่ครับผมที่ประกาศว่าการโอนสินเนี่ยจะเสร็จภายใน1เดือนนะว่าก็โต้แย้งได้วันเนี้ยทางนี้ก็บอกว่าภายใน1เดือนต้องโอนให้เสร็จแล้วต่างแล้วก็ครับเข้าไปหาผอ.ได้เลยนะครับการลงดินอะไรต่างก็บอกว่าทำตรงนี้15นาที20นาที30นาทีนะครับเมื่อไม่เสร็จเราก็ต้องไปหาอ๋อใช่ไหมครับอาจารย์ขึ้นไปนะครับอ๋อเลยนะครับเขาคงจะดีฮะเขาคงไม่นั่นนะครับพอดีโทรถามเจ้าที่เขาบอกว่าบางทีท่านก็ไม่ว่างไม่อยู่เขาบอกว่าพ่อไม่ถึงไหมเขาบอกว่าถ้าท่านจะมั่งเมื่อไหร่เขาจะโทรเจ้าเองเขาบอกแบบเนี้ยไม่เป็นไรฮะถามเลขาหน้าห้องแล้วฝากเรื่องก็ได้ได้นะครับอ๋อครับพอดีผมอยู่ลาดพร้าวใกล้ๆครับไอ้เมื่อแกทราบไอ้ทั้งไอ้ทั้งงานไหนนะครับก็เลยจะไปถามเลยจะง่ายง่ายดีกองจันใช่ไหมครับครับผมไปหาพ่อที่กองจันเลยนะครับไม่เป็นไรท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าทางอ่านท่านก็เยอะอยู่นะครับอ๋อครับเลขาไม่ได้เสนอไปนะครับอ๋อครับครับเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของปัญหาจากคุณสมชายที่ปรึกษากันนะคะโอ้ขออภัยค่ะเป็นคุณประกอบนะคะแต่ว่าคุณสมชายนี่จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่สอบถามเรื่องของคดีหลบหนีการเกณฑ์ทหารค่ะแต่ว่าสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ามีสายสดอีกหนึ่งท่านคุณพิเชษค่ะอยากจะสอบถามอาจารย์ทั้งสามท่านในเรื่องของการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณพิเชษสวัสดีครับผมค่ะเชิญเลยค่ะเราจะชันชิดสักนิดนึงค่ะขอบคุณสอบถามนิดนึงพอดีผมมีบุตรนะครับครับแต่ว่าผมได้แจ้งเกิดกับกับเกณฑ์ได้แจ้งเกิดเรียบร้อยก็คือกับภรรยาแต่ว่าผมไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาครับแล้วในกรณีอย่างเงี้ยผมต้องไปแจ้งใบรับรองบุตรอีกไหมครับผมท่านไม่ได้จดทะเบียนกับภรรยาใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของท่านและเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของภรรยาท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรเสียแล้วความยินยอมจากภรรยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปที่เขตที่สำนักงานเขตเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าในกรณีอย่างนี้ก็คือแล้วถ้าเกิดผมไปจดทะเบียนสมรสเนี่ยแล้วผมจะต้องมีใบจดรับรองบุตรไหมครับไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยครับถ้าไปจดทะเบียนสมรสก็ไม่ต้องเลยครับก็คือไปเกิดนี่ก็คือถูกต้องตามกฎหม
หมายได้เลยครับถูกต้องครับอ๋อก็คือไม่ต้องมีใบรับรองบุตรไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับผมการไปจดทะเบียนสมรสทีหลังแล้วก็ถือว่ารับรองบุตรแล้วอ๋อถือว่ารับรองบุตรแล้วถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปเนี่ยลูกก็จะได้รับทรัพย์สมบัติของผมได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับท่านจะทำพินัยกรรมไม่ใครก็ได้หรือไม่ทำก็ตกแก่ทายาทอยู่แล้วคือบุตรกับภรรยาอยู่แล้วอ๋อโอเคงั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วตอนนี้3ทุ่มแล้วแต่ว่าคำถามจากคุณผู้ฟังนะยังมีนะเติมเข้ามาจากทางด้านของคุณสมชายแต่ว่าเราขออนุญาตนะเป็นการตอบในชั่วโมงหน้านะคะช่วงนี้ก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วง3ทุ่มกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้ายังคงต่อเนื่องกันกับในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางประเด็นใดมีคำถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข1644ค่ะ3ทุ่ม14นาทีด้วยกันนะคะต่อเนื่องในช่วงที่2ของ91รู้ทันรู้ทางนะคะมีคำถามจากคุณสมชายค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องของคดีนะคะหลบหนีการเกณฑ์ทหารก็ถามว่ามีอายุความกี่ปีค่ะครับตอนนี้ยังไม่ได้เป็นทหารใช่มั้ยไม่ได้เกณฑ์เนี่ยค่ะค่ะจริงนะครับค่ะแต่ข้อที่จริงให้กลับมาเลยกลับมารายงานตัวได้ค่ะนะอาจารย์คะเดี๋ยวเมื่อสักครู่อาจารย์เสียงเบาไปสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ได้ตอบนะคำถามคุณสมชายถ้าในกรณีท่านถ้าเป็นทหารแล้วท่านมีทหารนะครับต้อง10ปี10ปีแต่อยู่ในสภาวะปกตินะครับค่ะแต่ถ้าอยู่ในสภาวะกฎอัยการศึกต้อง15ปีนะครับแต่ท่านนี้ไม่ได้รับหมายเรียกหรือไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับค่ะให้มารายงานตัวที่สัตหีบแล้วก็เดินค่าปรับไปโอ้เพราะนั้นอาจารย์กำลังอธิบาย2กรณีด้วยกันก็คือยังไม่ได้เป็นกับเกณฑ์ไปแล้วแต่หนีมาและอยู่ในปฏิบัติหน้าที่ถ้ายังไม่ได้เกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารนี่ก็ไม่มีโทษจำคุกกันแล้วไม่มีโทษจำคุกนะคะนะแล้วถ้าเกณฑ์ไปแล้วเกณฑ์ไปแล้วมีฮะมีโทษจำคุกนะครับนะฮะก็ถือว่าหนีทหารค่ะไม่ว่าทหารที่ได้รับคัดเลือกไปหรือว่าทหารประจำการค่ะยศอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องรับโทษเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากี่ปีนะฮะกับอายุความก็10ปี10ปีแต่ถ้าในสภาวะไม่ปกติค่ะก็15ปี15ปีครับนะหลายคนถามต่อว่าเอ๊ะแล้วสภาวะปกติอะไรถึงเรียกว่ากฎอัยการศึกฮะที่เคยได้ยินกันที่เขาประกาศกฎอัยการศึกนะครับอ๋ออันนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วเป็น15ปีเพราะว่าเขาต้องดูแลพื้นแผ่นดินอยู่ค่ะระบบปกป้องอันนี้ประชาธิปไตยอยู่อะไรต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ชายเป็นรั้วของชาตินะฮะชายไทยก็ต้องไปเกณฑ์ทหารนะอย่าหลบนะฮะค่ะครับนะคะก็แล้ววันนี้นี่บังเอิญว่าเมื่อกี้ใกล้เบรกที่2เนี่ยค่ะมีกรรมการท่านหนึ่งได้มาเยี่ยมที่นี่รู้สึกอบอุ่นไปเยอะท่านนั่นสมศักดิ์อาทิคุณนะครับค่ะเป็นกรรมการอยู่ที่สมาคมทนายความเหมือนกันนะครับอาจารย์สมศักดิ์นะคะครับเดี๋ยวคำถามต่อไปเนี่ยอาจจะให้ท่านค่ะตอบไปด้วยก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้อาจารย์สมศักดิ์ได้แนะนำตัวนะคะว่าท่านเป็นกรรมการฝ่ายไหนแล้วก็ท่านดูแลนะทางด้านไหนของสมาคมด้วยนะคะครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการสวพ91นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพิยดานะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีท่านกรรมการทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาร่วมโอกาสนะครับได้มาตอบคำถามในรายการสวพเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายค่ะก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าองค์กรของสมาคมทนายความของเรานะครับก่อตั้งขึ้นมาก็เป็นเวลา56ปีนะครับการให้ความรู้กฎหมายนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนเองนะครับทุกผู้ทุกนามทุกคนนะครับต้องรู้กฎหมายนะครับค่ะดังนั้นนะครับก็ฝากเรียนนะครับว่ากฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ฝากนะครับว่าถ้าท่านใดมีปัญหาหรือมีคำถามก็เรียนไปได้ครับขอบคุณมากครับนอกจากจะให้คำปรึกษากันที่สวพ91แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเดินทางไปปรึกษาที่สมาคมได้ด้วยได้ครับทุกวันนะครับวันไม่วันหยุดราชการไม่เปิดนะครับเว้นวันหยุดราชการนะคะโทรมันมีเบอร์ตรงอยู่นะตามที่หลังใหม่นะฮะก็จะมีทนายอาสาคอยที่จะให้คำปรึกษานะคะทั้งไปที่สมาคมหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะมีอยู่หนึ่งท่านที่อยากจะให้แนะนำว่าท่านดูแลทางฝ่ายไหนของสมาคมทนายความนะคะทางด้านของอาจารย์นะคะที่เรียกได้ว่ามา
เป็นผู้หญิงท่านเดียวเลยนะคะที่มาให้คำปรึกษากับทางคุณผู้ฟังสวพ91เชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อตอนต้นรายการก็ได้แนะนำตัวไปแล้วนะคะชื่อนางสาวนริตานาควาดอะค่ะก็ดูแลกองคลังของสมาคมอะค่ะคือเกี่ยวกับฝ่ายการเงินนะคะค่ะงบประมาณของสมาคมค่ะค่ะนะคะก็ดูแลงบประมาณของสมาคมด้วยและแน่นอนอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือให้คำปรึกษาในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะวันนี้เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยนะเพราะว่ามีวิทยากรจากสมาคมในความแห่งประเทศไทยทั้ง4ท่านมากันที่สวพ91นะคะเพื่อให้คำปรึกษากับคุณผู้ฟังสวพ91วันนี้เราต้องบอกว่าเราได้เห็นถึงคือเราเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับทางคุณผู้ฟังในเรื่องของกฎหมายแต่พอได้ปรึกษานะหลายท่านจะหัวเราะจะยิ้มกลับไปเลยนะสมสโลแกนที่ว่ามาร้อนกับเย็นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้ง4ท่านได้ฝากนะทิ้งท้ายกับทางคุณผู้ฟังสวพ91ค่ะครับเชิญครับอาจารย์นริตาครับเชิญครับมีอะไรจะทิ้งท้ายในช่วงนี้ครับเชิญครับอาจารย์นริตานะฮะท่านจะยิ้มเขินๆนะคะคุณผู้ฟังคะคือเนี่ยสโลแกนของผมที่บอกว่าเมื่อกี้คุณนริตาบอกว่ามาร้อนต้องกลับเย็นครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เจอห้องแอร์แล้วกลับเย็นเนี่ยไม่ใช่เขามาร้อนมาเดือดร้อนมาเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มีความสว่างเกิดขึ้นนะครับว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องกลับไปว่าต้องมีปัญหาอยู่อีกคาใจอยู่อีกมาสมาคมทีไรเขาบอกว่าสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์สืบสกุลนะคะค่ะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านในการสวพ91นะครับว่าปัญหาเนี่ยนะมันมีทุกคนแหละครับแต่เราอย่าเก็บเอาไว้ที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยมันนอกจากมันจะแก้ไม่ได้แล้วมันยังทำให้เราเครียดนะฮะถ้าเป็นที่เป็นปัญหาทางด้านข้อกฎหมายนะครับไม่ต้องเกรงใจหรือไม่ต้องกังวลเลยครับโทรมาปรึกษาที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้ทุกวันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เรามีทนายอาสาทนายประจำสมาคมช่วยเหลือยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าบริการใดๆนะฮะที่ผมเห็นจากประสบการณ์นะครับว่าผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนะฮะถูกรังแกถูกรัดเปรียบยากจนเนี่ยพอเขาเข้ามาที่สมาคมนะฮะก่อนที่เขาจะกลับเข้าไปเขารู้สึกสบายใจเกือบทุกคนเลยนะครับเขารู้สึกว่าเขาได้รับคำที่ทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจในการจะต่อสู้ปัญหาต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นคืออยากจะฝากไว้ครับว่ามีอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวปรึกษาพวกเราได้นะครับขอบคุณครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทั้ง4ท่านนะคะอาจารย์สมศักดิ์ค่ะแล้วก็อาจารย์อัศวินอาจารย์สืบสกุลแล้วก็อาจารย์นริตานะคะแล้วพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะกับในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางขอบพระคุณทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ